สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาแนลคนหัวลุกซุ่มเงาปริศนาภาพโมอามินนะในงานอาลัยแตงโมเห็นใบหน้าชัดจากกรณีเอสุภชัยและอัมพัชราภาได้เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีอาลัยแตงโมนิดาที่ถูกจัดขึ้นที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพตั้งแต่วันที่11ถึง13มีนาคม65ที่ผ่านมาซึ่งเมื่อวันที่13มีนาคม65ที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายของพิธีอาลัยแตงโมนิดามีบรรดาเพื่อนร่วมวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความอาลัยกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นโตโน่ภาคินหนุ่มกันชัยเวียสุกลวัฒน์ปอยตรีชัดดาอัมพัชราภาล่าสุดชาวเน็ตได้แห่ซูมภาพของโมอามีนาที่ถ่ายคู่กับภาพถ่ายของแตงโมในงานไว้อาลัยก่อนพบว่าด้านหลังโผล่เงาผู้หญิงปริศนาเผยใบหน้าชัดคล้ายแตงโมนิดาทำเอาชาวเน็ตขนหัวลุกเป็นอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้เพื่อนสนิทของแตงโมเคยเล่าว่าสัมผัสได้ว่าแตงโมอยู่ในงานตลอดท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ